Round Up 8:16 น.วัยรุ่นแสบใช้สีสเปรย์พ่นข้อความปนโลมาสัญลักษณ์อุโมงค์ทางลอดแยกพัทยากลางทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว8:25 น.ตำรวจกองปราบสอบเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊พัดคดีหวย30 ล้านมาราธอน17 ชั่วโมงก่อนส่งตัวกลับบ้านเมื่อ5:00 น. 8:33 น.อธิบดี DSI เผยกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ข่มขืนและถ่ายคลิปแบ็คเมย์ผู้เสียหาย8:46 น.เทศกาลตรุษจีนหลายพื้นที่คึกคักประชาชนเชื้อสายจีนเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าเพื่อนำความโชคดีความอุดมสมบูรณ์มาสู่ประชาชนและบ้านเมืองล่าสุด8:52 น.โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ฟันธงกระแสข่าวยิ่งลักษณ์โผล่ฮ่องกงญี่ปุ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบ INN News Round Up